ขอบคุณนะคะสายนอกจากคำขอบคุณผมขออะไรคุณอีกอย่างได้ไหมขออะไรคะขอให้คุณกลับมาเป็นทรายคนเดิมเป็นทรายที่เป็นธรรมชาติกล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็นไม่ใช่นั่งแข็งเป็นเสาหินแบบนี้นี่ผมพูดตามตรงนะมันไม่ใช่คุณมันไม่ใช่ทรายคนเดิมผมไม่แคร์สายตาใครหรอกนะใครจะคิดยังไงก็ช่างแค่ผมรู้ว่าคุณเป็นคนยังไงก็พอแล้วถ้าคุณจะแคร์ความรู้สึกใครสักคนผมขอให้คนคนนั้นเป็นผมกลับมาเป็นทรายคนเดิมได้ไหมคุณกลับมาเป็นทรายคนเดิมได้ไหมเราทำไม่ได้หรอคะผมจะหักเงินเดือนคุณงั้นทรายจะกลับมาปีนเกลียวเหมือนเดิมก็ได้ค่ะทรายอุตส่าห์หยุดทำทีซิสเลื่อนจบป.โทมาทำงานให้คุณก็ต้องอยากได้เงินเต็มเม็ดเต็มหน่วยหน่อยคุณคนเดิมกลับมาแล้วหมายถึงงกเหรอคะไม่ใช่คุณแหละเข้าบ้านก่อนนะคะอ